สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอลิสไท์ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์ f i ีโอไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเพลงหูฟังหรืออุปกรณ์แดกแอมต่างๆและในวันนี้ครับเราจะมาพบกับ5อันดับสินค้าขายดีของฟรีโในปี2023จะมีสินค้ารุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่อันดับที่5กับ FiO BTA 30 Pro เครื่องรับส่งสัญญาณบลูทูธแบบตั้งโต๊ะที่เรียกได้ว่าสุดคุ้มในด้านราคาและการใช้งานด้วยความสาม,มารถของตัวเครื่องที่จะรองรับการส่งสัญญาณและรับสัญญาณบลูทูธผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์และสายและส่งสัญญาณเสียงคุณภาพในระดับไฮเ e s s a u d i อออกทางลำโพงด้วยความสาม,มารถของชิป XMOD และชิป DAC จากคาง s a b บ er e ในรหัส ES 9 0 3 8 Q 2 M ที่จะรองรับการถอดสัญญาณเสียงในระดับ PCM ตาม184 อีโรเฮิบิตและ DSD 2 5 6รวมไปถึงเทคโนโลยีบลูทูธ5.0ด้วยความสามารถของชิปคอคอมในรหัส CSR 8 6 7 5ที่จะรองรอับการถอดรหัสโคเด็กไม่ว่าจะเป็น AAC, SBC, aptx และ LDAC แถมยังมีชิป DSP ที่จะช่วยปรับปรุงสัญญาณและความแม่นยำของเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความคุ้มค่าในราคาเบา,บาๆที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้หากเพื่อนๆสนใจ inbox มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับ แล้วเราก็ามาต่อกันในอันดับที่4กับ FIO KS13 สุดยอดชุดห่างหนูตัวแรงจากคาง FIO ที่มาพร้อม Desktop Mode ที่ภายในจะประกอบด้วยชิปแดกคุณภาพจากคาง Silus Logic ในรหัส CS c s c 1 3 1จำนวน2ตัวโดยจะทํางานคู่กับชิปออฟแอมในรหัส SGM8262 จำนวน2ตัวทําให้รองรับการถอดสัญญาณได้อย่างอิสระในระดับ PCM 384GHz 32ิตและ DSD 2 5 6แถมยังมีเดสก์ท็อปโหที่จะทาให้อาพุ์มีกําลังขับ สูงสุดถึง550มิลลิวัตต์ทำให้รองรับการใช้งานกับหูฟังที่มีกำลังขับสูงๆได้แบบสบายๆด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB-C เข้ากับอุปกรณ์มือถือโดยตัวเครื่องจะรองรับช่องสัญญาณไม่ว่าจะเป็น3.5ม mm ิลิเมตรแบบมาตรฐานและแบบบรลานซ์4.4มิลลิเมตรเรียกได้ว่าเป็นชุดห่างหนูสุดคุ้มที่ได้กําลังขับที่สูงในระดับแอมตั้งโต๊ะในราคาเบาๆที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ หากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วมาต่อกันในอันดับที่3นะครับเรียกว่าฮิตกันไม่เลิกกันเลยกับ f i ีโอเคหนงหางหนูคุณภาพจากคาง f รีโที่ครอบคุมการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน Android หรืออุปกรณ์จากคาง Apple โดยภายในจะประกอบด้วยชิปแดกจากคังเซเบอร์ในรหัส ES9281AC Pro ที่สามารถรองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับ PCM 384 k h z 32บิตและ DSD ในระดับ256แถมยังเป็นหางหนูที่รองรับการถอดรหัส MQA ได้อีกด้วยโดยจะมีหูสัญญาณให้เราเลือกซื้อได้กัน2แบบนะครับได้แก่ USB-C และแบบ Lightning สำหรับ Apple ด้โดยตัวหางหนูจะมาพร้อมกับช่องสัญญาณหูฟังมาตรฐานขนาด3.5ม mm. ิมถือได้ว่าเป็นชุดหางหนูยอดฮิตจากคังฟิโอ ในราคาเบาๆที่จะช่วยอัปเกรดคุณภาพเสียงของสมาร์ทโฟนให้ดีมากยิ่งขึ้นหากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกมาสอบถามกันได้เลยนะครับและแล้วเราก็เดินทางมาต่อในแอนดับที่2กับ f i o o BTR 3K หางหนูไร้สายรุ่นยอดฮิตที่จะรองรับการเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบ USB-C และ Bluetooth แถมยังให้คุณภาพเสียงในระดับ Hi-Res Audio ด้วยความสาม,มารถของชิปแดก จากคาง AKM ในรหัส a k 4 3 7 7 a จำนวน2ตัวที่จะรองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับ PCM 384GHz 3 2ปิตและ DSD ในระดับ256โดยตัวหางหนูครับจะมาพร้อมเทคโนโลยีบลูทูธ o t h 5.0ด้วยความสาม,มารถของชิปบลูทูธจากคางคอคอมในรหัส CSR8675 ที่จะรองรับการถอดรหัสโคเดกไม่ว่าจะเป็น AAC SBC Aptx, Aptxll, Aptxhd และ l d a c โดยตัวหางหนูครับจะมาพร้อมกับช่องสัญญาณเสียงหูฟังขนาดมาตรฐาน3.5ม mm, ิมและช่องแบบบาลลนซน4.4มิมหากเพื่อนๆสนใจสามารถอิ็อ b o x มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงในอันดับที่1กันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สุดเซอร์ไพรส์มากกับ Fio KB1K คีย์บอร์ดช็อตคัต ด้วยกระแสคีย์บอร์ดแมชชีเนกัลเป็นกระแสะมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทางฟรโอเองได้พัฒนาระบบอีโค y ิสต m เพื่อใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายทาให้ฟรีโอเคบีหกลายเป็นปุ่มคีย์บอร์ดยอดฮิตที่รองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นบน PC ในระบบ Windows หรือ MacOS รวมไปถึงระบบ Android p l a y e r ที่จะสามารถใช้เป็นปุ่มคีย์ลัดในการควบคุมการใช้งานจากการตั้งค่าได้อย่างหลายรูปแบบจนทาให้อินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนําไปรีวิวและได้รับผลตอบรับอย่างดี หากเพื่อนๆสนใจสามารถอิ็อกอ์มาสอบถามรละเอีกกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอริซอนกับ5อันดับสินค้าฟรีโอที่ขายดีที่สุดในปี2023นี้มีสินค้ารุ่นไหนที่เพื่อนๆสนใจอยู่บ้างหรือเปล่าหรือมีใครที่ได้ลองสินค้าตัวไหนแล้วบ้างแวบมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ